งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติปี2558นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางไปร่วมกิจกรรมในงานนี้ด้วยนะครับไปติดตามเรื่องนี้กับคุณวุฒินันท์นาหิมครับคุณวุฒินันท์ครับที่รักครับกิจกรรมแสดงพลัง Active Citizen ปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชันเสร็จสิ้นลงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยขบวนกิจกรรมนั้นมีการรณรงค์มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนเกิดขึ้นที่บริเวณลานกิจกรรม Central World นะครับฝั่งด้านข้างศูนย์การค้า Central World และโรงแรม Central Grand at Central World ทางด้านของบริเวณข้างวัดปทุมวนารามนะครับโดยผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ถือว่าอยู่ในการดูแลการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยนะครับขณะที่ไฮไลท์ของวันนี้คือกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติเพื่อที่จะให้เข้ารับชมในรูปแบบของรูปปั้นการโกงนะครับกิจกรรมนั้นเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 7:00 น.ที่ผ่านมาครับมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาออกมาแสดงพลังปลุกสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชันผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คนในรูปแบบขบวนพาเหรดเดินรณรงค์ครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์เพิ่งมาถึงเพื่อเป็นประธานเปิดงานโดยงานปีนี้มีเป้าหมายในการจัดงานเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนั้นตื่นตัวเป็นพลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชันและในงานนี้จะมีการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติถือเป็นแห่งแรกในโลกด้วยครับพิพิธภัณฑ์กลโกงชาตินี้เป็นการนำ10คดีโกงชาติมาตีแผ่เพื่อประณามคนทำผิดที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนร่วมจดจำกลโกงชาติในคดีต่างๆและเพื่อไม่ให้คนไม่ดีเหล่านี้กลับมาโกงซ้ำอีกพร้อมทั้งเป็นบทเรียนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของการคอร์รัปชันว่าส่งผลต่อมูลค่าความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยครับโดย10คดีที่คัดเลือกมาในวันนี้ได้แก่คดีจำนำข้าวคดีทุจริตโรงพักคดีนกน้อยในไร่ส้มคดีบางกอกฟิล์มเฟสคดีคลองด่านคดีสนามฟุตซอลโรงเรียนคดีโกงลำไยคดีป้ายโฆษณาป้อมตำรวจคดีปลัดคมนาคมและคดีซึ่งถือว่างานในวันนี้นะครับจะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านคอร์รัปชันตั้งแต่ในรอบปีที่ผ่านมาโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนำโดยคุณประมลสุธีวงศ์นะครับถือเป็นการรวมตัวกันของภาคเอกชนหลายสถาบันนะครับและมีการร่วมมือกับทางปปช.ด้วยโดยอีกสักครู่นะครับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จะเป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการคอร์รัปชันสำหรับประเทศไทยและอยากมีความคืบหน้าในส่วนต่างๆนะครับจะรายงานเข้ามาอีกครั้งในช่วงเก็บตกเที่ยงช่วงนี้กลับไปอย่างทั้งสองท่านครับขอบคุณคุณวุฒินันท์นะคะ